สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับสำหรับพี่ๆเกษตรกรที่หว่านเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์พืชหรือว่าเมล็ดพันธุ์ผักลงไปในแปลงปลูกนะครับแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่เกิดมันไม่งอกงามตามที่เราปรารถนาที่อยากจะให้มันเกิดให้มันงอกงามสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามันมีแมลงที่อยู่ใต้ดินนะครับมันมากินเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักของเราที่เราหว่านลงไปวันนี้ผมมีวิธีที่จะป้องกันแมลงเหล่านั้นที่อยู่ใต้ดินแล้วก็มีวิธีที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์พืชของเราเนี่ยงอกงามเจริญเติบโตได้ดีมีวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมด้วยกันเลยครับและนี่ก็คือเมล็ดพันธุ์ผักที่ผมจะลงไปปลูกในแปลงนะครับผมแยกออกเป็น3ชนิดเป็น3ถ้วยนะครับก่อนที่ผมจะลงแปลงปลูกผมจะต้องมาแช่น้ำยาต่อไปนี้ก่อนที่ผมจะแช่ก็จะมีดังต่อไปนี้ครับนี่ก็คือน้ำส้มควันไม้นะครับและอันที่2ก็คือน้ำขี้เถ้าถ่านครับอย่างที่3นั่นก็คือน้ำยาเส้นน้ำยาสูบครับแล้วก็อย่างที่4น้ำเปล่าครับผมจะเอาทั้งหมดนี้เทลงไปในกระบะที่ผมเตรียมไว้นี้นะครับคราวนี้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้นะครับถ้าสมมุติว่าผมเอาลงไปหว่านในแปลงปลูกเลยอาจจะถูกแมลงนะครับมากัดกินได้ทำให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่สามารถที่จะเจริญงอกงามขึ้นมาได้ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงแช่เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ก่อนที่ผมจะหว่านลงไปในแปลงปลูกนะครับเพื่อที่จะป้องกันแมลงที่อยู่ใต้ดินมันจะมากัดกินนะครับโดยที่ผมมีเนี่ยครับเป็นผ้าขี้ริ้วที่ผมตัดเอาไว้นะครับผ้าขี้ริ้วผมมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับเพื่อที่ผมจะห่อเมล็ดพันธุ์นะครับผมจะเอาเมล็ดพันธุ์ใส่ลงไปในผ้าขี้ริ้วแบบนี้แล้วผมก็จะห่อเพื่อที่จะแช่น้ำที่ผมทำเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเมล็ดกะหล่ำปลีเมล็ดคะน้าแล้วก็เมล็ดผักบุ้ง3ห่อนะครับผมแช่ลงไปในน้ำแบบนี้เลยผมจะแช่แบบนี้เอาไว้เป็นเวลา2ชั่วโมงครับอีก2ชั่วโมงพบกันนะครับสองชั่วโมงผ่านไปครับโอ้โหนี่เลยนะครับขึ้นมาแล้วครับหลังจากนี้ผมจะนำเมล็ดเหล่านี้นะครับไปตากให้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จเราจึงจะเอาไปหว่านลงในแปลงปลูกนะครับส่วนน้ำที่เหลือเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะครับน้ำที่เหลือนี้สามารถที่จะผสมน้ำแล้วก็ไปราดแปลงที่เราปลูกได้ครับเดี๋ยวไปตากให้แห้งด้วยกันครับผมจะใช้ไม้ทับเอาไว้นะครับเพราะว่าป้องกันลมนะครับหลังจากนี้เราจะตากให้แห้งเป็นเวลา1ชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็คงจะแห้งสนิทแล้วนะครับหลังจากนี้ผมจะนำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไปหว่านลงในแปลงปลูกคราวนี้แมลงที่อยู่ใต้ดินก็ไม่สามารถที่จะมากินเมล็ดพันธุ์ของเราได้แล้วนะครับเราปลูกแบบสบายใจได้เลยครับเพียงเท่านี้เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักที่เราหว่านลงไปก็สามารถที่จะเจริญงอกงามได้เป็นอย่างดีปลอดภัยจากแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในดินได้เป็นอย่างดีเลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ